นายวารินบัววิรัตเลิศเจ้าสำนักสุขิโตจังหวัดเชียงใหม่หรืออดีตโหรคมช.ได้จัดทำพิธีทำบุญครั้งใหญ่ประจำปี2558เพื่อความเป็นสิริมงคลและถือว่าเป็นการทำบุญค้ำแผ่นดินโดยมีนายทหารนายตำรวจและนักธุรกิจชื่อดังร่วมพิธีโดยนายวารินยังได้ทำนายว่าขณะนี้สถานการณ์บ้านเมืองถือว่าคลี่คลายลงมากแต่อาจต้องใช้เวลาอีก 2-3 ปีกว่าบ้านเมืองจะกลับมาสงบสุขเหมือนครั้งในอดีตโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีอาจต้องทำงานเหนื่อยเพื่อประเทศชาติอีกหลายปีแต่ทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและย้ำว่าการเสริมบุญบารมีให้กับประเทศครั้งนี้ไม่ได้มีการแบ่งสีและอยากให้เกิดกุศลกับทุกคนในประเทศพร้อมย้ำว่าจากการตรวจดวงชะตารัฐบาลชุดปัจจุบันพบว่าจากนี้จะไม่มีอะไรมาทำให้สั่นคลอนได้เนื่องจากตัวนายกรัฐมนตรีมีบารมีเก่ามากมายเป็นผู้มากอบกู้บ้านเมืองให้สงบศึกยุติปัญหาต่างๆได้